เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมบิดมอเตอร์ไซค์แบบเสมือนจริงฮะในเทคโนโลยี 5G โอ้โหดูว่าจะมีความตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนในศูนย์สื่อมวลชนเอเชียนเกมหางโจวครั้งนี้ครับใส่แว่นก่อนเลยนะฮะโอ้โหนะครับผมเทนะฮะเทคโนโลยี 5G ฮะของจีนกับภาพเสมือนจริงฮะโอ้โหโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นภาพเหมือนที่ผมเห็นนะนี่เหมือนนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์จริงๆครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะแม้ว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีการแข่งมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่นี่ฮะที่ศูนย์สื่อมวลชนเมนมีเดียเซ็นเตอร์ FMC ฮะนี่มีการให้ทดลองขี่มอเตอร์ไซค์กับภาพเสมือนจริงเทคโนโลยี 5G ฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงฮะการโชว์ของของจีนอย่างแท้จริงในช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมฮะหางโจก็งัดเทคโนโลยีต่างๆที่ล้ำสมัยล้ำยุคมาให้กับบรรดานักข่าวจากทั่วเอเชียได้ทดลองใช้กันนะฮะเอาละครับโอ้โหมันจริงๆเสียวด้วยไม่ว่าการแข่งขันเอเชียนเกมจะไม่มีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะแต่ที่เมืองไทยบุรีรัมย์ MotoGP World กลางปีของเมืองไทยในปลายเดือนตุลาคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราขึ้นโพเดียมในสนามโฮมเลสเมืองไทยส่วนในเอเชียนเกมติดตามทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันนะปีนี้หวังติดท็อป10เอเชียได้ครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยครับโอ้โอเค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 เสีย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 เนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสุดยอด